นะครับสวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงปิดตาข้างหนึ่งนะครับของวงทรงไทยเพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับแล้วก็เพลงนี้ตั้งสาย E flat ก็คือลดสายลงทุกสายลงครึ่งเสียงเดี๋ยวมาดูในส่วนแรกกันเลยนะฮะตอนแรกจะเป็นให้มาออนที่สาย3นะครับจาก9ไป7เคลียร์ออกนะครับตอนแรกเล่นดีดที่ช่อง9แล้วเคลียร์ออกเป็น7นะครับแล้วก็มาสาย4ช่องที่10แล้วก็มา ที่เดิมครับก็คือสาย3ช่องที่7ช่องที่9แล้วก็ดันสายที่สาย2นะครับช่องที่12ครึ่งเสียงแต่เพลงนี้จะมีแต่ตรงนี้จะมีการดัน2สเต็ปก็คือตอนแรกดันไปครึ่งเสียงก่อนแล้วก็ดันขึ้นไปอีกครึ่งเสียงนะครับจะประมาณนี้นะครับนะครับลองดูใหม่ต่อมาเล่นเหมือนเดิมเลยฮะแต่จะมีการดึงลงมานะฮะดึงลงมาแล้วก็จบช่วยสาย2ช่องที่10นะครับจะเป็นเอาแค่นี้ก่อนนะครับในช่วงแรกต่อมาฮะสาย2ช่องที่17แล้วก็13แล้วก็สาย2สาย3ช่องที่9แล้วก็สไลด์ไป14นะครับจะเป็นแล้วจะแช่ไว้ที่ช่อง14นานนิดนึงแล้วก็กลับไป9นะครับแล้วก็มาช่องที่5สาย3นะครับใหม่นะครับแล้วก็มาสาย4ช่องที่5นะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนไป7แล้วก็สาย3ช่องที่5หาดูลูกตรงเมื่อกี้ใหม่นะครับนะฮะต่อมาจะเป็นตอนนี้จะเป็นลูกเล่นต่อเนื่องนิดหนึ่งตอนแรกชุดแรกเนี่ยมันเริ่มจากที่สายสาสายสี่ช่องที่ห้าให้มาออนไปเจ็ดนะครับแล้วก็สายสามช่องที่ห้าต่อมาลูกแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมครับที่สายสามช่องที่เจ็ดให้มาออนไปเก้าแล้วก็สาย2ช่องที่8นะครับแล้วก็ชุดที่3จะเป็นสาย2ช่องที่8ให้มาออนไป10แล้วก็สาย1ช่องที่8จะเป็น3ลูกต่อกันนะครับจะเป็นแล้วต่อมาด้านสายที่สาย2ที่ช่อง15นะครับ1เสียงแล้วก็สาย1ช่องที่13นะแล้วก็กลับมาดันที่สาย2ช่องที่15 1เสียงเหมือนเดิมครับต่อมาอันนี้เป็นลูกแบบว่าต่อเนื่องนิดนึงนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับสาย3ที่ช่อง12ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น A minor pentatonic นะครับก็คือเล่น4สายนะครับก็คือดูช่องนะครับอันนี้เล่นเป็นคูลออฟนะครับก็คือ15 12 15 13แล้วก็สาย3เป็น14 12นะครับแล้วก็สาย4เป็น14 12นะครับเอาใหม่นะครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับมาที่สาย2เดี๋ยวดูรูปเมื่อกี้ใหม่นะครับแล้วกลับมาที่สาย2เหมือนเดิมเลยแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะฮะแล้วก็มาถอยมาสาย4ที่ช่อง10 12 10นะครับจะเป็น
ะแล้วก็จบด้วยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็เป็นสาย3ที่ช่องที่9 10 12เอาใหม่นะครับต่อมาเป็นเหมือนไล่สเกลนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีการเปลี่ยนคอร์ดนะครับจากเหมือนกำลังจะเปลี่ยนคีย์นะครับจาก G เนี่ยคอร์ด G ก็เลื่อนเป็น G sharp นะครับตรงนี้ก็จะเลื่อนมาเริ่มด้วยโน้ต G sharp ตรงนี้สาย5ช่องที่11 13สาย4ช่องที่10 11 13ใหม่นะครับแล้วต่อมาสาย3ช่องที่10 11 12 13อันนี้เป็นโครมาติกเลยนะครับ4ช่องเลยไล่ใหม่นะครับแล้วลูกสุดท้ายจบด้วยสาย2ช่องที่13 14แล้วก็สาย1ช่องที่16แล้วก็ลูดกลับนะครับลูกสุดท้ายใหม่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูตั้งแต่เริ่มนะครับค่อยๆไปประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ